โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องม a r ์ n นราทินะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป t r รดเดอร์ทิปอที่1 5นะครับอ่าก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าห่างหายไปนานมากๆนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาทําเกี่ยวกับคลิปสอนเลยนะครับช่วงหลังๆนี้ก็ ไปวุ่นกับการปั้นพอร์ตซะมากกว่านะครับเอออยากจะไปเอเบเลตไงเน้นไปปั้นพอร์ตซะมากกว่านะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาทำเทรดเดอร์ทิปกันนะครับวันนี้ก็จะมาทำเทรดเดอร์ทิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมดูแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนยังพลาดอยู่ยังไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดตรงนี้กันมากเท่าไหร่นะครับผมเลยคิดว่า อ่าโอเคเดี๋ยวผมมาพูดถึงหัวข้อนี้หน่อยดีกว่านะครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวแนวคิดนี้มากขึ้นแล้วก็จะได้ปรับใช้กับการเทรดของตัวเองให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็สําหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือ Take Profit และ Stop Lo s s คืออะไรนะครับและเดี๋ยวผมจะเอาพูดให้ทุกคนฟังด้วยนะครับว่าหัวใจของตัวส t o p loss เนี่ย มันคืออะไรนะครับตัวเทคโปรฟิตเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหลายๆคนก็ไม่น่าจะมีปัญหากับการเทคโปรฟิตกันมั้งน่าจะมีปัญหากับตัวสต็อปลอสกันมากกว่านะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพูดถึงหัวใจของตัวสต็อปลอตตามแบบฉบับที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องของตั้งเทคโปรฟิตและตั้งสต็อปลอสยังไงให้มีโอกาสที่พอร์ตจะเติบโตได้มากที่สุด ตามประสบการณ์ของผมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเทรดไบนารีนะครับไม่ใช่การเทรดฟอเร็กเทรดคริปโตเทรดหุ้นหรือเทรดในตลาดอื่นๆนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เฉพาะเกี่ยวกับตัวตลาดไบนารีเท่านั้นนั่นเองนะครับอ่ะตามนี้นะโอเคก็ปากเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามา ทำความรู้จักกับตัว take profit กับ stop loss เลยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักเกี่ยวกับตัว take profit แล้วก็ stop loss นี้มาก่อนเลยนะครับสำหรับตัว take profit นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักมาก่อนนะครับมันก็คือเป้าหมายกําไรของเรานั่นเองนะครับว่าวันนี้เราตั้งเป้าหมายที่จะทํากําไรเท่าไหร่ประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วน stop loss คืออะไรนะครับ stop loss ก็คือเป้าหมายการขาดทุนนั่นเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราขาดทุนได้มากสุดเท่าไหร่ ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่ง Take Profit กับ Stop Lo s เนี่ยในการเทรด Binary นะครับส่วนใหญ่เราจะชอบตั้งกันเอาไว้ในใจนะครับหรือไม่ก็เขียนออกมาว่าวันนี้เราจะ t Take Profit เท่าไหร่ส t o p l o s เท่าไหร่ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตลาดอื่นๆน,นะที่ว่ามันจะมี Take Profit กับ Stop loss ที่เราลากตามออเดอร์ได้เลยนะครับอันอันนั้นไม่ใช่นะสำหรับใน b i n a r y เนี่ยอันนี้เราจะตั้งกันเองนะครับเพื่อให้วันนั้นๆเนี่ยเรามีเป้าหมายของเรานั่นเองนะครับว่า Stop Lot เท่าไร่ Stop ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือ Take Profit แล้วก็ stop loss นะครับมันคือแนวคิดง่ายๆที่จะมาไว้กําหนดเป้าหมายกําไรแล้วก็เป้าหมายขาดทุนของเรานั่นเองนะครับเพื่อให้วันนั้นๆของเราเนี่ยเวลาเทรดเราจะได้มีเป้าหมายนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาโฟกัสตรงส t o p loss กันหน่อยนะครับคือที่จริงอะ่ะเรื่องของ t เทคโปรฟิตหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่มีปัญหากันจริงๆน่าจะไปมีปัญหาตรงตัวส t o p l ล s s มากกว่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเน้นตัวสต เพื่อนกันนะครับซึ่งตัวเทคโปรฟิตเนี่ยอีกอย่างเนื้อมันมีไม่เยอะด้วยนะครับมันมันไม่มีเนื้อหาอะไรมากการเทคโปรฟิตมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าการสต็อปลอสเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่ใช้ครว่ามันลึกซึ้งอยู่พอสมควรแล้วกันนะครับเออก็ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเน้นตัวสต็อปลอสให้เพื่อนเพื่อนกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนิดนึงนะครับว่าทําไมเราต้องมีสต็อปลอสนะครับเออสต็อปลอสเนี่ยมันทําไมต้องมีเออ ทำไมใช่ไหมเออหลายหลายคนคงคิดสงสัยนะว่าเอ้ยทำไมมันต้องมีสต็อปลอสนะเอออ๋อมีไว้เพื่อตั้งเป้าหมายขาดทุนวันนั้นเฉยๆหรอแบบแค่นั้นเพื่อที่เราจะได้จัดการเงินทุนได้ง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับก็ถ้าใครเข้าใจอย่างนั้นมันก็ถูกต้องนะครับมันก็ถูกต้องแล้วนะไม่เข้าใจไม่ผิดหรอกเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้พเพื่อนๆเข้าใจมากกว่านั้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้พเพื่อนๆฟังอ่าสักหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์สมตินะครับ สมมติว่าผมเนี่ยมีเงินทุนอยู่100ล้านบาทแต่เพื่อนๆมีเงินทุนในกระเป 1, windows, ๋าแค่1 0 0 0 0แบาทใช่ครับทุกคนเรามีเงินทุนต่างกัน1000เท่านะครับผมมีร้อยล้านเพื่อนๆมี1 0 0 0 0แบาทนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราสองคนเทรดกันแบบถอดสมองเลยนะครับเทรดแบบถอดสมองหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเราใช้กลยุทธ์อะไรในการเทรดอยู่นะตอนนั้นเราก็คือรันตามกลยุทธ์เลยนะครับไม่มีอารมณ์อะไรมาเกี่ยวข้องนะครับรันตามกลยุทธ์ที่เราเรียนรู้มาอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่า ถ้าผมเนี่ยไม่มีเป้าหมายขาดทุนเลยนะครับเออเนี่ยผมไม่มีเป้าหมายขาดทุนเลยนะครับคือผมมีทุน100ล้านผมก็ถ้าขาดทุนก็คือผมสามารถที่จะปล่อยหมดเต็มที่100ล้านได้เลยประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยมีสต็อปลอ s ที่1,000บาทนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆขาดทุนถึง1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะหยุดแล้วก็เรา2คนนะครับก็มี t เทคโปรฟิตที่คนละ3,000บาท เราสองคนมีเทคโปรฟิตเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป้าหมายกาไรเนี่ยอยู่ที่3,000บาทเหมือนกันเลยนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าในวันที่กราฟแย่เพื่อนๆคิดว่าใครเสียเปรียบในตลาดมากกว่ากันครับเออเนี่ยถ้าสมมติว่าวันเนี้ยกราฟเวียงมากเลยนะครับกราฟแบบโหเทรดแล้ยากลําบากมากๆคําถามคือใครเสียเปรียบในตลาดวันนี้มากกว่ากันครับ แน่นอนครับคำตอบที่ได้มันต้องเป็นผมแน่ๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีสต็อปลอผมใส่เต็มที่ขาดทุนได้ถึง100ล้านบาทเลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันเนี่ยเพื่อนๆมีทุนแค่1 0 0 0 0แบาทแต่เพื่อนๆสต็อปล็อตที่1,000บาทนั่นหมายความว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อนๆขาดทุนมากสุดเพื่อนๆก็จะขาดทุนแค่1000นบาทนั่นเองนะครับแต่กลับกันเนี่ยผมด้วยความที่ขาดทุนได้เต็มที่เลยนะครับผมสามารถขาดทุนวันนั้นได้ถึง100ล้านบาทเลยนั่นเองเห็นไหมครับ ต่างกันเป็นโอ้โ oh, หเป็นแสนเท่าเลย <c oughs> นะครับเห็นไหมฮะเออทางกท,ที่เงินทุนเราต่างกันพันเท่าแต่เห็นไหมความเสี่ยงที่ผมเจอเนี่ยต่างจากที่เพื่อนเพื่อนเจอเนี่ยห่างกันเป็นแสนเท่าเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่านี่นะการตั้งสต็อปลอไม่ตั้งสต็อปลอเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อน,นเห็นภาพได้ยังว่าในวันที่กราฟแย่เนี่ยมันทําให้เราเสียเปรียบมากน้อยขนาดไหนนะครับเออในวันที่กราฟมันวิ่งยากๆเทรดยากๆ,ๆเนี่ยมันเสียเปรียบมากน้อยขนาดไหนนะครับ ลแล้วคราวนี้ลองมองกลับกันบ้างนะครับลองมองกลับกันบ้างถ้าสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่กราฟดีล่ะเออถ้าวันนั้นเป็นวันที่กราฟดีแบบกราฟวิ่งสวยเลยนะครับเทรดยังไงก็ชนะคือแบบหลับตาเทรดยังชนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออหลับตาเทรดยังชนะเลยนะครับเพื่อนๆนคิดว่าในวันที่กราฟวิ่งได้ดีวิ่งได้สวยแบบนี้ใครได้เปรียบในตลาดมากกว่ากันครับเอหลายๆลาคนจะคิดแล้ว i, เฮ้ยก็น่าจะเป็นผมไหม นะผมมีทุนตั้ง100ล้านใช่ไหมเออผมก็น่าจะได้เปรียบเพื่อนๆมากกว่านะครับตีเดียวก่อนอื่นนะคำว่าได้เปรียบเสียเปรียบในที่นี้เราพูดกันถึงว่าใครได้เปรียบในตลาดมากกว่ากันนั่นเองนะครับคาว่าได้เปรียบในตลาดมันหมายถึงว่าใครมีโอกาสจะไปถึงจุด take profit ได้มากกว่ากันนั่นเองนะครับคําตอบคือผมและเพื่อนๆได้เปรียบทั้งคู่นะครับเราสองคนได้เปรียบตลาด เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะถ้าเราลองมองดูดีๆนะครับถ้าวันนี้ราฟเทรดง่ายมากๆก a ฟอยู่ในช่วงที่เทรดยังไงก็ชนะหลับตาเทรดก็ชนะแปลว่าเรา2คนก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้ถึง take profit ที่เราตั้งเอาไว้เท่ากันนั่นเองอ่าเข้าใจตรงกันนะครับ เราได้เปรียบตลาดเท่ากันนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าสมมติเราเทคโปรฟิตไม่เท่ากันนะครับสมมติผมเทคโปรฟิตที่ผมมีทุน100้ล้านนะผมเทคโปรฟิตสัก1ล้านบาทแล้วกันเ,เพื่อนเพื่อนเทคโปรฟิตสัก3,000บาทเท่าเดิมนะครับที่จริงเนี่ยถ้าเราลองดูดีๆนะครับถ้าวันนี้เป็นวันที่แกวิ่งได้ดีวิ่งได้สวยถึงแม้เป้าเราไม่เหมือนกันะแต่เราก็มีโอกาสเทคโปรฟิตตามเป้าของเราได้เหมือนกันคำตอบคือสุดท้ายเราสองคนก็ยังคงมีความได้เปรียบในตลาดเท่ากันอยู่นั่นเองเข้าใจไหมครับ อ่านี่เลยนะครับก็คือหัวใจของการตั้งส t o p l ลอ s นั่นเองนะครับก็คือการควบคุมความเสี่ยงในวันที่กราฟแย่ให้เราเนี่ยเสียเปรียบตลาดน้อยที่สุดนั่นเองแต่กับกันในวันที่ตลาดวิ่งได้ดีมันทำให้เราได้เปรียบในตลาดเหมือนเหมือนกันกับคนอื่นในตลาดนั่นเองนะครับอ่าเข้าใจตรงกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือหัวใจหลักของตัว Stop l ล s s นี้นั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทาไมเราถึงต้องมีตัว สต็อปลอสนะครับน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะแล้วคราวนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับนี่คือหัวใจของการสต็อปลอสเออเรารู้แล้วแล้วตั้งสต็อปลอสเท่าไหรด่ดีถึงจะเหมาะสมกับพอร์ตของเราอันนี้ผมไม่มีหลักการตายตัวนะครับว่ามันเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับพอร์ตของเรานะครับบางคนก็พอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเอาตามประสบการณ์ของผมนะครับผมมองว่า10% ของพอร์ตหรือว่า20%อของพอร์ตนี่ก็คือเยอะมากๆแล้วนะครับอลองคิดง่ายๆนะครับถ้าเราตั้งส top l ล s อที่1 0อของพอร์ตแปลว่าเรามีโอกาสเทรด10วันนะครับ10วันเลยนะทีะ่ถ้าสมมติว่าเราส t o p l ล s อได้10%ที่เราวางเอาไว้เนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยสิวันเลยนะครับกว่าจะล้างพอร์ตนั่นเองนะครับแต่กับกันถ้าเราลองคิดดีๆนะครับมันก็คงไม่มีใครสต็อปลอได้ทุกวันหรอกว่าสิ0วันติดเลยอะไรเงีเยมแหลต่ว่วา เราจะไม่พัฒนาขึ้นทุกวันจริงๆเหรอเราจะแบบย่ำอยู่กับที่ให้สิบวันมันสต็อปลอสทั้งสิบวันจริงเหรอเออเราเราไม่อยากได้กําไรบ้างเหรอเราเรา,าเทรดนะเราต้องได้กําไรสิเราไม่ได้มาทําบุญถูกต้องไหมเออเราไม่ได้แบบว่ามาทําบุญที่แบบว่าขาดทุนก็ได้ไม่เป็นไรเอาเงินให้โบกไปไม่ใช่เราเป็นเทรดเดอร์เรามาเทรดเราต้องได้กําไรถูกต้องไหมครับเออเพราะนั้นมันจะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นบ้างแหละอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าสมมุติว่าสต็อปลอสสิบเปอร์เซ็นต์เรามองว่ายังน้อยเกินไป 20%อก็ถือว่ากําลังดีนะครับอันนี้สําหรับผมผมมองว่ามันเยอะมากๆด้วยนะยีเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสต็อปลอดได้แค่5วันนั่นเองนะครับซึ่ง5วัน,นเนี่ยเอ่อเท่าเข้าจริงๆนะครับเรายัางแทบไม่ได้พัฒนาอะไรเท่าไหร่เลยประมาณนี้นั่นเองนะครับมันก็พัฒนาแหละแต่ว่ามันจะยังพัฒนาได้ไม่มากเท่าไหร่ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เพราะนั้นสัก10%ก็กําลังดีนะครับแต่ถ้าใครเป็นคนเรียนรู้ได้เร็วพัฒนาได้เร็วก็20%ก็น่าาจะกํลังดีเหมือนกัน ประมาณนี้นั่นเองอันนี้คือตามประสบการณ์ของผมนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องที่สุดนะสำหรับเพื่อนๆอยากจะเสริมเพิ่มเติมในหัวข้อตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเติมกันมาในคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็เน้นย้ําตัวสต็อปลอสเอาไว้ เท่านี้นะครับคราวนี้แล้วตัวเทคโปรฟิตนะเรายังไม่ได้พูดถึงตัวเทคโปรฟิตเลยนะครับเรามาพูดถึงตัวเทคโปรฟิตกันนิดนึงนะครับว่าไอเจ้าตัวเทคโปรฟิตนี้นะครับเราควรจะตั้งเทคโปรฟิตเท่าไหร่ดีนะครับเพื่อให้ดึงประสิทธิภาพของตัวเทคโปรฟิตของเราให้มันได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดทําให้พอร์ตของเรามีโอกาสเติบโตได้มากที่สุดนะครับสำหรับการตั้งเทคโปรฟิต อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็ไม่มีหลักการตายตัวนะครับมันไม่มีบอกว่าโอ,อ้เราต้องตั้งเท่านี้นะพอร์ตเราถึงจะมีโอกาสโตต้องตั้งเท่านั้นนะถึงจะมีโอกาสโตมันมันไม่มีหลักการตายตัวนะครับแต่ว่าจะแชร์ออกมาตามประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วกันนะครับสำหรับตัว take profit นะครับก็ถ้าจะตั้งให้มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับควรจะเป็น3เท่าของตัว stop loss นะครับยกตัวอย่างเช่นเรา stop loss ที่10%อของพอร์ตเราควรจะ take profit ที่30%อของพอร์ต ประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นจนํานวนเงินนะครับก็คือถ้าเรามีพอร์ตอยู่100เหรียญเราสต็อปลอได้10เหรียญก็เทคโปรฟิตของเราก็อยู่ที่ประมาณ30เหรียญกําลังดีนั่นเองนะครับถามว่าทําไมต้อง30เหรียญน,นะครับเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราขาดทุนขึ้นมาวันนี้วันนี้ขาดทุนขึ้นมานะครับขาดทุน10เหรียญสต็อปล็อตสิเหรียญถ้าในวันถัดไปเราสามารถเทคโปรฟิตได้เมื่อหักลบกับยอดขาดทุนที่เราขาดทุนไปวันก่อนหน้า1 0เหรียญ กำไรที่ยังเหลืออยู่มันก็ยังคุ้มค่ากับค่าเหนื่อยของเราประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตามประสบการณ์ของผมนะครับมัน1ต่อ3เนาะเขาเรียกความเสี่ยงเนี่ยอัตราความเสี่ยงนะครับอยู่ที่1ต่อ3นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถือว่าดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมนะนะในตามประสบการณ์ของผมนะถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วเวลาเราเทรดไบนารีนี้ ประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือการตั้ง Take Profit นะครับตั้งยังไงให้มีประสิทธิภาพนะครับก็ถ้าเราตามประสบการณ์ของผมคือตามนี้เลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็ นี่เลยนะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมมาแชร์ให้เพื่อนๆในเทรดเดอร์ทิป EP นี้นั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยให้เพื่อนๆเทรดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเข้าใจเกี่ยวกับการตั้ง t Take Profit แล้วก็การตั้ง Stop l ล s s ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็โอเคครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้จะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ หนึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซ u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอ่านี่เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเอาไว้เท่านี้นะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้จะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย